วันนี้เจมก็มีคีย์บอร์ดที่เป็น Mechanical Switch ไฟ RGB แบบจัดเต็มไซส์ TKL ไม่มีนัมแพดที่ราคาไม่ถึง 1,000 มาแนะนำให้เพื่อนได้รับชมกันด้วยนั่นก็คือ Tsunami Otemu Mark 3 TKL Mechanical Gaming Keyboard นั่นเองครับมาพูดถึงสเปคคีย์บอร์ดตัวนี้กันหน่อยละกันคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีทั้งหมด87คีย์เป็นคีย์บอร์ดไซส์แบบ 80% นะครับน้ำหนักเบาดีไซน์เรียบง่ายวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับสีของตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นสีดำล้วนเลยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีระบบไฟ RGB นะครับที่เพิ่มสีสันให้กับคีย์บอร์ดที่สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ถึง8รูปแบบด้วยกันการปรับโหมดไฟก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยสามารถปรับโหมดไฟที่ตัวคีย์บอร์ดได้โดยตรงเลยในส่วนของคีย์แคปนะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคีย์แคปเป็นแบบ removable นะครับอย่างผมก็ได้ทำการแบบลองถอดคีย์แคปลองเปลี่ยนดูลองใช้คีย์แคปเป็นแบบใสไฟทะลุก็ดูพรีเมียมไปอีกแบบเลยตัวสวิชนะครับก็มีให้เลือกใช้งานถึง3แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น red blue แล้วก็เปล่านะครับสามารถเลือกให้เข้ากับความชอบของการใช้งานได้เลยสำหรับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบมีสายนะแล้วก็ตัวสายไม่สามารถถอดออกได้นะจะเชื่อมต่อด้วย USB 2.0 เพียงแค่เสียบสาย USB เข้ากับคอมก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีประกันอยู่ที่2ปีนั่นเองสำหรับใครที่สนใจคีย์บอร์ด TKL รูปทรงเรียบง่ายและราคาสบายกระเป๋าที่สุดในตอนนี้นะครับก็สามารถไปจัดกันได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ description นะครับก็อย่าลืมเข้าไปคลิกกันด้วยนะแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วง 12-12 นี้ด้วยที่ร้านซีนามินะครับลดสูงสุดถึง 50% และลดเพิ่มสูงสุดได้ถึง 15% เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับ Shopee เท่านั้นเลยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเก็บวอลเชอร์ส่วนลดต่างๆได้อีกมากมายตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14ธันวาคมนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้ description ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเจมไวช็อตกันด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันได้เลยนะและยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับ